อัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุกกิ้งกูรูค่ะทุกเช้าวันอังคารเวลา 9:10 น.ทางช่อง8นะคะใครที่ชอบกินชอบเข้าครัวหรือชอบทำอาหารต้องไม่พลาดเพราะทุกคนจะได้ไอเดียในการทำอาหารมากมายในแบบฉบับของกูรูค่ะ wow. เพราะว่ารายการนี้เป็นกูรูในเรื่องของการทำอาหารใช่แล้วล่ะครับใครที่ชอบทำอาหารนะครับหรือกำลังหัดทำอาหารอยู่นะครับนี่คือรายการทำอาหารด้วยวิธีการปรุงอย่างกูรูนะครับรอบรู้ทุกด้านทั้งข่าวทั้งหวานอีกทั้งเคล็ดลับเฉพาะนะครับที่ท่านได้เข้ามาดูแล้วนะครับกูรูจะบอกทุกอย่างเลยนะครับแต่วันนี้นะคะเราจะเข้าครัวทำเมนูอะไรเนี่ยต้องมาจับตัวอักษรกันก่อนค่ะเป็นกิมมิคของรายการเราว่าจับขึ้นมาได้ตัวอักษรอะไรนั้นเราจะทำอาหารที่มีวัตถุดิบหลักจากตัวอักษรนั้นนั่นเองนอกเหนือจากจะทำเมนูตามนั้นแล้วเนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับฟู้ดดิกชันนารีเราจะได้อธิบายว่าวัตถุดิบตัวนี้จุดเด่นคืออะไรอ่ะโอเคเราหยิบนะหยิบได้เลยกบพีเห็นได้ไงอ่ะเห็นเนี่ยเห็นเนี่ยตัวพีอ๋อเฮ้ยเราเพิ่งหยิบเองให้หยิบอีกอันปะล่ะเทดดี้ตัวพีวันนี้เนี่ยนะเทดดี้คิดถึงอะไรบ้างโปเตโต้ชอบกินมันฝรั่งครับแต่เราขอพีเป็นไพน์แอปเปิ้ลคุณเตรียมไว้แล้วอ่ะอ่ะใช่คือสำหรับเรารู้สึกว่าหนึ่งในผลไม้ที่ประเทศไทยปลูกเยอะครับแล้วราคาไม่ดีเลยในประเทศไทยแต่คุณเชื่อไหมว่าเจ้าผลไม้ตัวนี้เนี่ยไปอยู่ต่างประเทศราคาสูงมากเอาไปทำเมนูตั้งแต่เครื่องดื่มขนมอาหารโอ้โหได้หมดเลยใครก็ชอบไพน์แอปเปิ้ลเนี่ยนะคะหรือสับปะรดเนี่ยเป็นผลไม้เพื่อสุขภาพอีกอย่างนึงเลยเพราะเขาอุดมไปด้วยแร่ธาตุวิตามินต่างๆเยอะมากๆช่วยบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่งสดใสนิยมนำมาปรุงอาหารด้วยนะที่สำคัญนะครับสับปะรดนะครับมีชื่อเรียกนะครับหลากหลายชื่อเลยตามภูมิภาคของประเทศไทยนะครับอย่างภาคกลางนะครับเรียกว่าสับปะรดแจนจริงป่ะใช่แจนสับปะรดแจนเชื่อได้จริงๆใช่ไหมเราเข้าใจว่าที่นี่จะพูดภูแลนั่นชื่อพันอะไรอย่างนั้นไงคิดว่าจะอธิบายแบบนั้นอาจจะเป็นคำสร้อยอะไรประมาณนี้นะครับภาคอีสานล่ะเรียกว่าไงบักหนัดเราเชื่อได้จริงๆใช่ป่ะกับสิ่งที่พูดอยู่ภาคเหนือก็จะเพี้ยนๆหน่อยเป็นบานัดบานัดเราเชื่อได้จริงๆใช่ป่ะผมยังไม่เชื่อใจตัวเองเลยครับภาคใต้ล่ะอ่ะภาคใต้มาละอย่านาดอย่านาดซับรถซับรถผมสำเนียงอาจจะผิดจริงๆผมขอโทษแต่ว่าก็จะสื่อให้เห็นว่าแต่ละภูมิภาคเนี่ยก็จะเรียกสับปะรดเนี่ยอร่อยอร่อยแบบเนี้ยแตกต่างกันไปตามภูมิภาคแต่ว่าถ้ารู้ปุ๊บเห็นแบบเนี้ยก็รู้กันแหละว่าพายแอปเปิลสับปะรดนั่นเองนะครับนอกเหนือจากนี้นะฮะพันธุ์ที่นิยมมากๆเลยก็คือพันธุ์ปัตตาเวียครับนิยมปลูกกันทั่วไปเลยนะครับเพราะว่าผลใหญ่ฉ่ำน้ำนะครับแล้วก็เนื้อสีเหลืองอ่อนน่ากินจริงๆครับนอกจากนี้นะครับพันธุ์ภูเก็ตนะครับหรือว่าพันธุ์สุวีนะครับนิยมปลูกทางภาคใต้ครับใบมีแถบสีแดงที่ตอนกลางใบนะครับกลีบดอกสีม่วงอ่อนนะครับผลเล็กเปลือกหนาเนื้อสีเหลืองเข้มหวานกรอบอร่อยเลยแหละครับแล้วก็อีกหนึ่งพันธุ์ที่ยอดนิยมไม่แพ้กันนะครับพันธุ์ภูแลนั่นเองนะครับลักษณะเด่นก็คือผลเนี่ยจะมีขนาดเล็กครับแล้วก็สามารถทานได้ทั้งผลเลยส่วนเมนูที่ทำจากสับปะรดเนี่ยนะคะมีเยอะแยะมากมายเลยค่ะทั้งข่าวและหวานอย่างอาหารข่าวเนี่ยนะคะพวกผัดเปรี้ยวหวานนิยมมากๆส่วนของหวานเนี่ยเจ้าสับปะรดด้วยความที่เขามีกากใยสูงเนาะแล้วไปผัดนานๆเนี่ยนะคะก็จะมีเพคตินตามธรรมชาติออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถทำแยมสับปะรดได้หรืออีกหนึ่งเมนูที่ต่างชาตินิยมเหลือเกินนะคะคือข้าวผัดสับปะรดนั่นเองค่ะทางเทดดี้และเชฟประจวบเนี่ยจะนำสับปะรดไปรังสรรค์เมนูอร่อยแบบครีเอทมากมากอยากรู้ว่าจะเป็นเมนูอะไรติดตามให้ได้นะคะช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์นะครับวันนี้อาจารย์อยู่ที่ร้านข้าวบ้านแม่ร้านอาหารตามสั่งแบบลับๆอยู่กลางสวนมะพร้าวย่านทุ่งคุนะครับคุณผู้ชมที่นี่มีเมนูอาหารให้เลือกมากมายทีเดียวที่สำคัญร้านเขาใช้อาหารทะเลสดๆใหม่ๆไซส์ใหญ่แบบบึ้งๆเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเมนูที่เขาจัดไว้มีอะไรบ้างครับคุณแจ็คร้านของเรานี่เก๋นะจัดโต๊ะอาหารแบบนั่งกินกันกลางสวนมะพร้าวเออแล้วเรามีเมนูอะไรบ้างสำหรับเสิร์ฟลูกค้าเนี่ยเห็นว่าต่างชาติก็เยอะคนไทยก็เยอะครับผมก็จะเป็นพวกก้างกุ้งปลาหมึกหอยเชลล์อะไรพวกนี้ครับอาจารย์ซีฟู้ดหมดเหรอใช่ครับเพราะว่าเรามีทีมงานที่เป็นเรือเล็กอยู่ตามต่างจังหวัดที่เขาส่งของให้เราครับแล้วก็ถามหน่อยสิถ้าหากเมนูที่แบบเป็นซิกเนเจอร์อ่ะใครมาต้องสั่งใครมาต้องสั่งเยอะปะก็หลายอย่างอยู่นะครับพวกก็เป็นพวกรวมปูผัดพริกขี้หนูอย่างเงี้ยครับมีกระเชษอย่างเงี้ยครับแล้วก็เป็นพวกข้าวผัดปูแล้วก็ต้มยำอะไรพวกนี้ครับถ้าสมมติให้คุณแจ็คแนะนำฉันสักอย่างหนึ่งฉันอยากกินวันนี้แนะนำอะไร
ก็เป็นต้มข่าครับอาจารย์อันนี้พิเศษสำหรับอาจารย์โดยเฉพาะเลยเป็นซีฟู้ดครับอาจารย์ต้มข่าซีฟู้ดใช่ครับอาจารย์ต้มข่าซีฟู้ดครับอันนี้ใช้ปลากระพงตัว8โลแล้วก็มาแล่เนื้อโอ้โหแต่ชิ้นใหญ่เบ้อโอ้โหแผ่นหนึ่งปูนอนได้เลยใหญ่มากขอโทษนะอันนี้มันมีจุดเด่นหรือมีแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์เมนูนี้ยังไงเธอเล่าสิต้มข่าตัวนี้ก็จะเป็นเมนูอาหารไทยแบบดั้งเดิมนะครับอาจารย์จะมีกลิ่นข่าที่เราเอาไปคั่วก่อนเสร็จแล้วตัววัตถุดิบเราก็จะมีเนื้อปลากระพงกุ้งแล้วก็ปลาหมึกครับที่เราคัดมาจากเรือโดยตรงเลยครับอาจารย์แล้วก็น้ำแกงกะทิเข้มข้นจากอัมพวากะทิ 100% ครับอาจารย์เอาล่ะครับถึงเวลาแล้วพูดชัดสรรพคุณขนาดนี้ฉันต้องชิมแล้วล่ะคุณแจ๊สโอ้ยต้องบอกเลยว่าอร่อยเข้มข้นหอมมันเนื้อกุ้งเนื้อปลาเนื้อปลาหมึกสดจริงๆเล่าวิธีทำแล้วก็แบบเคล็ดลับให้เราฟังหน่อยได้ไหมอ่ะเคล็ดลับก็คือเราต้องเอาเครื่องเทศทั้งหมดนะครับไปคั่วก่อนเพื่อดึงกลิ่นเขาออกมาพอคั่วปุ๊บเราก็เอากะทิใส่เคล็ดลับก็คืออัมพวากะทิ 100% เนี่ยแหละครับช่วยเพิ่มรสชาติให้กลมกล่อมมากขึ้นขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองเสร็จแล้วครับสำหรับเมนูต้มข่าซีฟู้ดของทางร้านข้าวบ้านแม่ครับก็ขอขอบคุณคุณแจ็คนะครับที่ใจดีมาช่วยจุดประกายเมนูสร้างสรรค์แล้วก็บอกต่อเคล็ดลับความอร่อยให้กับเราในวันนี้เมนูต้มข่าซีฟู้ดตำรับนี้รสชาติดีดีคุณผู้ชมเข้มข้นหอมมันแบบนี้รับไปเลยครับป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีและเรายังมีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้ด้วยนะครับสัปดาห์หน้านะครับอาจารย์จะไปพิสูจน์ความอร่อยกันที่ไหนและเป็นเมนูอะไรคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ข้าวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดเมนูไถ่ตุ๋นทรงเครื่องเป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับที่หลายๆครอบครัวชอบทำรับประทานกินแล้วก็กินกันได้บ่อยๆเพราะอะไรทำง่ายใช้เวลาไม่นานก็ได้ไข่ตุ๋นฉ่ำบะเลอะบะล่าแล้วเนื้อก็จะเนียนๆโปรตีนสูงใส่เครื่องปรุงแบบจัดเต็มได้เลยนะครับอย่าลืมนะเราจะต้องใส่ใจเรื่องสุขภาพด้วยเพราะทุกวันนี้คนไทยบริโภคโซเดียมเกินมาตรฐานไปมากเลยนะนั่นก็คือเกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อคนต่อวันนะแต่วันนี้อาจารย์มีไข่ตุ๋นทรงเครื่องสูตรลดโซเดียมจากคุณลูกปลานักกำหนดอาหารมาฝากกันครับเมนูไข่ตุ๋นทรงเครื่องเหมือนจะเฮลตี้นะคะแต่ว่ากว่าเราจะปรุงไข่ธรรมดาธรรมดาให้อร่อยขึ้นมาได้ก็ต้องใส่เครื่องปรุงเยอะเหมือนกันและไหนจะหน้าของไข่ตุ๋นอีกโซเดียมเยอะสุดๆไปเลยค่ะแต่ว่าลูกปลาก็มีสูตรลดโซเดียมอยู่นะคะลองทำตามกันดูค่ะขั้นตอนแรกตีไข่ไก่จนเนียนใส่ซีอิ๊วขาวและไอยิโนโมโตะและแทนที่จะใส่น้ำเปล่าลูกปลาจะใช้น้ำที่ต้มกับปลาแห้งค่ะทำให้ใส่เครื่องปรุงได้ลดลงนำไข่กองผ่านกระชอนเพื่อให้เนียนใส่เห็ดหอมแห้งแช่น้ำปิดถ้วยด้วยฟิล์มและนำไปนึ่งจนสุกค่ะมาทำหน้าไข่ตุ๋นกันต่อนะคะผัดกระเทียมสับกับน้ำมันใส่หมูบดผัดพอสุกใส่เห็ดหอมแห้งแช่น้ำผัดพอสุกปรุงรสด้วยซอสเห็ดหอมน้ำเปล่าและไอยิโนโมโตะคนให้เข้ากันพอสุกลูกปลาจะใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำด้วยนะคะเพื่อให้มีความข้นหนืดเล็กน้อยตักราดบนไข่ตุ๋นโรยด้วยกระเทียมเจียวและต้นหอมซอยเสร็จแล้วค่ะไข่ตุ๋นทรงเครื่องสูตรลดโซเดียมไข่ตุ๋นทรงเครื่องสูตรนี้นะคะมีปริมาณโซเดียมแค่790มิลลิกรัมเท่านั้นเองจากสูตรทั่วไปที่มีปริมาณโซเดียมมากถึง 2,100 มิลลิกรัมสามารถลดลงได้ถึง 62% เลยนะคะและเหตุผลที่เราสามารถลดโซเดียมได้ก็เพราะว่าเราเติมความอูมามิด้วยไอยิโนโมโตะลงในเนื้อไข่ตุ๋นและเครื่องหมูสับค่ะทำให้เราสามารถลดโซเดียมลงไปได้เยอะเลยยังไงอาจารย์นิสสักลองไปทำตามดูนะคะเคล็ดลับในการทำไข่ตุ๋นทรงเครื่องสูตรลดโซเดียมของคุณลูกปลาใช้น้ำซุปปลาแห้งแล้วก็เห็ดหอมซึ่งมีอูมามิจากธรรมชาตินะครับและใส่อากิโนโมโตะลงไปนิดหนึ่งช่วยลดการใช้เครื่องปรุงลงไปตั้งครึ่งหนึ่งเดี๋ยวเย็นนี้เราจะเข้าครัวทำไข่ตุ๋นทรงเครื่องสูตรนี้รับประทานแน่นอนใครที่สนใจเคล็ดลับดีๆในการทำอาหารแบบลดโซเดียมสามารถเข้าไปดูสูตรได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ
เมนูทุกคนอาจจะคุ้นชินแกงคั่วสับปะรดแต่ว่ารสชาติการันตีโดยเชฟประจวบนะครับที่สำคัญการจัดจานการตกแต่งนี่โอ้โหเหมือนโรงแรม5ดาวเลยเราผัดน้ำมันถั่วเหลืองมรกตนะครับกับน้ำพริกแกงเผ็ดเข้าด้วยกันนะครับเอาละครับแกงคั่วสับปะรดของเรานะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับกับเมนูแกงคั่วสับปะรดนะครับสนับสนุนโดยน้ำจิ้มหมูกระทะและน้ำปลาร้าปรุงรสปลาโลโบเอาละครับคุณผู้ชมครับคุกกิ้งกูรูในช่วงนี้นะครับฟู้ดครีเอทีฟนะฮะจากโจทย์ที่เราได้มานะครับก็คือตัวพีพายแอปเปิลนะฮะหรือว่าสับปะรดนั่นเองเชฟครับสับปะรดเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเราก็ทานดับร้อนนะครับหวานหวานเปรี้ยวๆชื่นใจนะครับแต่เอามาทำอาหารไทยอันนี้ผมว่าก็เห็นอยู่ก็มีฮะถูกไหมมีข้าวผัดสับปะรดมีแกงสับปะรดมีอะไรอย่างนี้ถูกไหมครับหวานทำได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยก็แปลว่าตัวสับปะรดจริงๆเป็นวัตถุดิบที่ทุกคนสามารถเอามาทำกันได้อยู่แล้วในท้องถิ่นที่ทำง่ายถูกไหมฮะแต่ว่าวันนี้ครับคุณผู้ชมครับเมนูของเราเอาเป็นว่าการันตีความอร่อยแล้วกันเมนูทุกคนอาจจะคุ้นชินแกงคั่วสับปะรดแต่ว่ารสชาติการันตีโดยเชฟประจวบนะครับที่สำคัญการจัดจานการตกแต่งนี่โอ้โหเหมือนโรงแรม5ดาวเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันดีกว่านะครับขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวเราจะผัดน้ำพริกแกงกันก่อนนะฮะคุณผู้ชมเราจะใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับน้ำมันถั่วเหลืองคุณภาพดีนะฮะนำมาปรุงอาหารได้อย่างอร่อยลงตัวเลยล่ะครับโอเคนะครับจากนั้นนะครับเราจะใช้น้ำพริกแกงเผ็ดตราโลโบนะครับเผ็ดจัดจ้านอร่อยเข้มข้นถึงใจได้กลิ่นและรสชาติของเครื่องแกงไทยแบบดั้งเดิมเลยนะครับนี่ต้องบอกว่าพริกแกงเผ็ดของโลโบนะฮะที่หนึ่งในใจจริงๆครับให้ดูความเนียนละเอียดแล้วก็สีก่อนนะครับนี่ทำแกงอะไรก็น่ากินนะครับเชฟที่สำคัญหอมมากๆเลยนี่ไงโอ้โหโอเคครับเราผัดน้ำมันถั่วเหลืองมรกตนะครับกับน้ำพริกแกงเผ็ดตราโลโบเข้าด้วยกันนะครับให้น้ำพริกเขาแบบหอมเลยนะเชฟนะให้ขึ้นฟูด้วยขึ้นฟูเลยนะครับจากนั้นนะครับคุณผู้ชมอัมพวากะทิ 100% นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดเลยนะครับนี่ขวดนี้นะครับจะทำให้แกงของเรานะฮะโอ้โหน่าทานมากๆดูสีสันครับสวยงามจริงแล้วก็เนื้อแกงพริกก็ละเอียดดีด้วยใช่พอเนียนละเอียดปุ๊บน่าทำอะไรปุ๊บก็ดูน่าทานนะครับจากนั้นนะครับเราจะใส่เนื้อสับปะรดนะครับที่หั่นเป็นแบบนี้ใส่ลงไปเลยครับเชฟครับสับปะรดเนี่ยที่เราเอามาทำแกงแบบนี้จริงๆต้องเป็นสับปะรดแบบไหนครับเปรี้ยวอมหวานก็แล้วเปรี้ยวอมหวานเนาะเพราะถ้าเกิดเปรี้ยวมากก็เราก็ต้องเพิ่มน้ำตาลเยอะโอเคดังนั้นเราก็ควรจะมีอมหวานหน่อยนะจะได้ประหยัดน้ำตาลโอเคขอกะทิเพิ่มกะทิเพิ่มนะครับก็จะเติมน้ำตาลลงไปจากนั้นนะครับปรุงรสนะครับด้วยน้ำตาลปี๊บนะฮะเอาละครับคุณผู้ชมครับพอแกงเริ่มเดือดนะครับเราจะปรุงรสเพิ่มนะฮะอันนี้เป็นน้ำปลานะครับจากนั้นนะครับจะเป็นใบมะกรูดนะครับใส่ลงไปเลยนะฮะหอมๆเลยแล้วก็เพิ่มพริกชี้ฟ้าแดงนะครับหั่นฉลับแบบนี้ครับแกงของเราก็จะสวยงามน่ากินมากๆครับพอเดือดอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมฮะเชฟเราก็จะใส่หอยแมงภู่นะครับไม่ได้ลืมนะแต่อันนี้เขาสุกง่ายเพราะว่าเราใส่นาทีสุดท้ายแล้วพอเหมือนกับมันมีความร้อนแล้วเราก็เสิร์ฟได้เลยอ๋อโอเคครับนะครับเดือดๆแบบนี้นะครับใส่ได้เลยนะครับเอาละครับแกงคั่วสับปะรดของเรานะครับพอเดือดอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมเราปิดไฟได้เลยนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับแกงคั่วสับปะรดของเรานะครับตักใส่ภาชนะความสวยงามก็คือเราเอาตัวสับปะรดทั้งผลนะฮะมาผ่าครึ่งคว้านเนื้อออกนะครับแล้วก็อันนี้เชฟเอาไปจี่บนกระทะนิดนึงเอาไปเขามีความ
ความสวยงามยิ่งขึ้นแล้วมันจะยิ่งฉ่ำด้วยเนาะผมเหมือนก็ให้ได้ความร้อนจากอะไรอุณหภูมิที่อาหารที่สุกอะก่อนเสิร์ฟนะครับเราก็จะตกแต่งเพิ่มเติมนะฮะอันนี้จะเป็นพริกชี้ฟ้าแดงนะครับเรียบร้อยนะครับแน่นอนนะฮะคุณผู้ชมแกงร้อนๆ นะครับก็ต้องทานคู่กับข้าวนุ่มๆนะครับวันนี้นะครับเราจะรับประทานคู่กับข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับผ่านการคัดสรรมาอย่างพิถีพิถันนะครับหุงง่ายข้าวเม็ดสวยแล้วก็นุ่มละมุนสุดๆเลยล่ะครับนี่แบบนี้นะฮะหุงข้าว1ส่วนน้ํา2ส่วนได้ออกมาข้าวเรียงเม็ดสวยงามน่ากินแบบนี้เลยครับเราทานคู่กับแกงคั่วสับปะรดของเราร้อนๆแบบนี้นะครับต้องบอกว่าสุดยอดเลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับกับเมนูแกงคั่วสับปะรดนะครับแต่อันนี้เป็นเพียงแค่1เมนูนะฮะเรายังมีอีก1เมนูนะครับที่มีความคิดสร้างสรรค์เพิ่มเข้าไปนะครับติดตามชมกันให้ได้นะฮะตอนนี้เนี่ยผมขอพาคุณผู้ชมนะฮะไปชมกิจกรรมดีๆที่ส่งเสริมการสร้างอาชีพสร้างรายได้กันก่อนนะครับเวิร์กช็อปดีๆกับวุ้นนางเงือกสร้างอาชีพใครอยากได้เมนูวุ้นน่ารักน่ารักไปทำขายห้ามพลาดค่ะวันนี้เรามีวิธีทำวุ้นเจลลี่รสบลูเบอร์รี่แสนอร่อยทำได้ง่ายๆเพียงแค่มีผงวุ้นตรานางเงือกก็สามารถทำเมนูนี้ออกไปขายกำไรงามแน่นอนค่ะมาเริ่มลงมือทำกันเลยค่ะตักผงวุ้นปลานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยเจลาตินคนให้เข้ากันเติมน้ำลงไปและคนให้เข้ากันอีกครั้งนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเติมน้ำเชื่อมและน้ำเชื่อมกลิ่นบลูเบอร์รี่คนให้เข้ากันอีกครั้งพักเตรียมไว้ซึ่งจากความรู้ในการต้มวุ้นเราต้องต้มจนส่วนผสมเดือดทั่วและส่วนผสมทั้งหมดละลายจะทำให้วุ้นของเรามีลักษณะใสตักบลูเบอร์รี่สดใส่ลงในถุงพลาสติกตามด้วยวุ้นบลูเบอร์รี่ปิดถุงพักไว้ให้เย็นสนิทง่ายๆเพียงเท่านี้เราก็จะได้วุ้นเจลลี่บลูเบอร์รี่พร้อมรับประทานหรือจะนำไปขายก็ได้ค่ะส่วนใครไม่ได้มาเรียนแต่อยากได้สูตรดีๆแบบนี้ไปต่อยอดสร้างอาชีพเข้าไปดูสูตรย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีได้เลยค่ะและอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารและกิจกรรมดีๆแบบนี้เพราะผงวุ้นตรานางเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงค่ะวุ้นตรานางเงือกสร้างอาชีพเย้กุกกี้เติมเมนูเดิมๆให้กลายเป็นความอร่อยใหม่เพิ่มความสุขทุกมื้ออาหารให้กับทุกคนในครอบครัววันนี้ชวนคุณผู้ชมเข้าครัวทำเมนูซูกินีแฮมชีสสูตรนี้เราเพิ่มความกรอบอร่อยด้วยเกล็ดขนมปังชุบทอดราโกกี้เขาผสมกับเกลือป่นเสริมไอโอดีนและพริกไทยป่นเตรียมไว้จากนั้นนำซูกินีสไลด์แผ่นบางชุบในน้ำมันพืชและส่วนผสมของเกล็ดขนมปังชุบทอดคลุกให้ทั่วทั้งชิ้นเสร็จแล้ววางแฮมสไลด์และพาเมซานชีสม้วนเป็นชิ้นนำเข้าอบที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสประมาณ20นาทีหรือจนกระทั่งสุกกรอบอ
เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะซูกินีแฮมชีสจัดใส่ภาชนะรับประทานคู่กับบร็อกเก็ตและซอสมะเขือเทศอย่าลืมนะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกิค่ะอีกหนึ่งเมนูนะครับที่ใส่ความคิดสร้างสรรค์ใส่ไอเดียเข้าไปนะครับกับสับปะรดนะฮะเชฟต้องบอกว่าช่วงนี้อากาศร้อนๆนะครับสับปะรดมาปุ๊บเนี่ยถึงจะหวานชื่นใจแต่ไม่เย็นครับเชฟดูดดื่มก็ไม่ได้ผมก็เลยเอามาทำเป็นเมนูเครื่องดื่มดับร้อนนะฮะอย่างชาสับปะรดว้าวต้องบอกว่าสับปะรดเนี่ยเราได้มาเอามาสับหยาบๆแบบนี้ใช่ไหมครับเชฟแล้วก็ผสมกับน้ำเชื่อมครับใส่เข้าไปนะคือสับปะรดเนี่ยก็จะมีความเปรี้ยวๆหวานๆอย่างที่เชฟประจวบบอกเปรี้ยวอมหวานใช่พอเรามีน้ำเชื่อมเข้าไปเขาก็จะกลมกล่อมยิ่งขึ้นนะครับเอาละครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะตักตัวสับปะรดเนี่ยไว้ที่ก้นแก้วเลยนะฮะคุณผู้ชมเพราะว่าเวลาเทชาลงไปเนี่ยเขาจะได้ไม่ลอยขึ้นมาครับนี่น่ากินจริงเชียวจริงๆอันนี้น้ำแข็งใสเลยก็ได้นะครับเนี่ยโอเคโอเคครับเอาละจากนั้นนะครับเราก็จะตักตัวน้ำแข็งของเรานะครับลงไปง่ายๆแบบนี้เลยครับครับแล้วก็อันนี้จะเป็นชาที่เราชื่นชอบนะครับชงเข้มๆเลยก็ได้นะครับโอ้โหเป็น2ชั้นด้วยนะฮะสวยงามโอ้โหแค่เห็นก็ชื่นใจก่อนเสิร์ฟนะครับสับปะรดวางเข้าไปว้าวโอ้โหอย่างกับเป็นแบบเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์แต่จริงๆไม่มีนะทานได้อร่อยเลยนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับชาสับปะรดนะครับเมนูดับร้อนง่ายๆนะครับที่ใช้สับปะรดเป็นอีกหนึ่งส่วนประกอบที่สำคัญครับต้องบอกว่าวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณเชฟประจวบมากๆเลยนะครับผมที่มาสร้างสรรค์เมนูสร้างสรรค์ความอร่อยนะครับแล้วก็แชร์ไอเดียแบบกูรูจากสับปะรดนะครับส่วนใครนะฮะที่ชื่นชอบนะครับขนมของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับไปติดตามกันเลยครับว่าวันนี้มีขนมอะไรมาฝากกันนะครับรับรองว่าอร่อยแล้วก็มีโปรโมชั่นเด็ดๆแน่นอนครับมีของใหม่มาแล้วดูสิกล่องสวยเชียวให้ยนต์โฉมนี่นะขนมชนิดนี้เมื่อก่อนต้องซื้อจากต่างประเทศ1กล่องราคาเฉียดพันแต่วันนี้กรุตามิน่าภายไส้สับปะรดแบบไต้หวันเปิดกล่องออกมาว้าวประทับใจหอมค่ะไส้สับปะรดหวานกำลังดีกวนจากสับปะรดถึง3สายพันธุ์ปัตตาเวียศรีราชาและห้วยมุ่นการทีไรมีของใหม่มาฝากคุณผู้ชมทุกทีเลย wow. แฟนๆขนมอร่อยฟรุตตามิน่าฟังทางนี้อาจจะยิ่งสักมายืนตรงนี้มีของใหม่มาแล้วดูสิทายสับปะรดแบบไต้หวันฟรุตตามิน่าชิ้นสี่เหลี่ยมประกอบด้วยแป้งพายที่มีส่วนหอมของนมเนยรับรองได้เนื้อละเอียดเนียนเมื่อเข้าปากเสร็จแล้วคุณจะประทับใจกล่องสวยเชียวให้ยนต์โฉมนี่นะขนมชนิดนี้เมื่อก่อนต้องซื้อจากต่างประเทศ1กล่องราคาเฉียดพันพันกว่าก็มีแล้วก็ไม่รู้ด้วยนะทำกันมาเก็บมานานหรือยังกว่าจะมาถึงมือพวกเราแต่วันนี้ฟรุตตามิน่าภายไส้สับปะรดแบบไต้หวันดูสิเปิดกล่องออกมาปิดกล่องสวยแบบนี้คุณดูนะคะปิดกล่องก็สวยแบบนี้เปิดกล่องออกมาว้าวประทับใจ1กล่องสวยงามแบบนี้ภายสับปะรด16ชิ้นน่ารับประทานทั้งนั้นเลยหอมค่ะไส้สับปะรดหวานกำลังดีกวนจากสับปะรดถึง3สายพันธุ์ปัตตาเวียศรีราชาและห้วยมุ่นส่วนผสมนะครับของแป้งพายใช้เนยสด 100% wow. ผสมกันหวานไม่มากรับประทานคู่กันเสร็จแล้วกลมกล่อมกำลังดีสัดส่วนของไส้กับแป้งพอดีเลยบรรจุเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมสวยงามแบบนี้นะครับแต่ละชิ้นบรรจุปิดสนิท
กันอากาศเข้ารับรองได้1กล่องเก็บได้นานนับเดือนทีเดียว16ชิ้นต่อกล่องราคาพิเศษ780บาทส่งถึงบ้านคุณนะครับรีบสั่งเลยนะครับขนมชนิดนี้เรียกว่าทายสับปะรดแบบไต้หวันอร่อยตามตำรับฟุตตามิน่าสำหรับใครนะครับที่สนใจสั่งซื้อขนมของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และก็ครอบครัวของเรานะครับสามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะฮะที่0922658968นะครับหรือสั่งได้จากทุกแพลตฟอร์มที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยนะครับโปรโมชั่นพิเศษส่งฟรีทั่วไทยนะครับและสำหรับวันนี้นะครับ Cooking Guru ก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการ Cooking Guru ย้อนหลังได้นะครับเข้าไปชมสูตรอาหารคาวหวานอีกมากมายเลยนะครับทุกแพลตฟอร์มออนไลน์เลยนะครับเพียงแค่พิมพ์คำว่ายิ่งศักดิ์ฟู้ดนะครับถ้าเข้าไปแล้วผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กันเยอะๆนะครับกลับมาติดตามรายการ Cooking Guru ได้ใหม่นะครับในทุกวันอังคารเวลา 9:10 น.ทางช่อง 8กดหมายเลข27นะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับผมรู้ว่ามันคือตัวอะไรอ่ะอะไรมันสระไม่กี่ตัว A E I O U อ่ะอุ๊ยอุ๊ยโหแม่นขนาดนี้เลยรอเจอตอนตัว U นะไข่มีให้เลือกหลายประเภทเนาะเอาไปทำอาหารได้มากมายทั้งคาวและหวานที่นิยมเนี่ยเราก็หาซื้อทั่วไปมีเยอะแยะเลยก็คือไก่วันนี้นะคะเชฟประจวบกับเท็ดดี้กูรูของเราทั้งสองคนจะนำไข่ไก่ไปสร้างสรรค์เป็นเมนูอะไรหรือครีเอทขนาดไหนติดตามชมกันให้ได้นะจ๊ะ